Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for our second fight tonight, Thailand going up against Japan! Ladies and gentlemen, introducing first your Japanese warrior, 36 years of age and representing Bravely Academy. Let's hear it for Nobutoshi Kondo! Ladies and gentlemen, introducing a Japanese warrior fighting out of the blue corner, 36 years of age, running at Bradley Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Nobutoshi Kondo. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, representing Hasarakan Province, 22 years of age, running at Sitongpon Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Saksit Sitongpon! Gentlemen, entering the arena, your Max Grumpy champion in the 66 kilogram weight division, Saksit Sitongpon! ครับคุณผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกเป็นชัยชนะของทางด้านมนเทียนสิทธิ์มนชัยครับคว้าชัยเหนือนักชกจากเลบานอนไปได้ในที่สุดแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการพิกัด65กิโลกรัมไทยกับประเทศญี่ปุ่นครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับโนบุโตชิคอนโดครับนักชกจากแดนอาทิตย์อุทัยในวัย36ปีสังกัดค่ายมวยเบเวอรี่ยิมครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับบินตรงมาเลยครับและล่าสุดนั้นชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์เดี่ยวสิทธิ์ปู่ตาไว้ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับส่วนทางด้านคู่ต่อกรของเขาวันนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยในรุ่นน้ำหนักพิกัด66กิโลกรัมครับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนหรือว่านายนันทสิทธิ์ปฏิโยเกครับจอมเตะเมืองสารคามครับจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามในวัย22ปีสูง168ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับล่าสุดนั้นชนะคะแนนโทมัสบาริออสจากอาร์เจนตินาไว้จากค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับโดยอาจารย์ทองปอนทองภูธรรูปร่างสรีระเมื่อสักครู่ที่ยืนเปรียบเทียบกันกลางเวทีนั้นเท่ากันเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงช่วงชกครับแต่เดี๋ยวดูครับเกมหรือว่าลีลาในการออกอาวุธบนเวทีของคู่นี้จะเป็นอย่างไรถัดจากคู่นี้ไปท่านผู้ชมครับห้ามพลาดเลยครับซิเกทัตไคซุสกัตจากลิทัวเนียกลับมาอีกครั้งครับฟอร์มหลังไม่แพ้ใครเลยครับใน3ไฟต์วันนี้จะเจอกับจอมเชิงหรือเจ้าของชยามหมัดปากฉลามครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีน่าสนใจครับในคู่ถัดไปเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1ครับได้กรรมการชัยนาทหันวิเศษนั้นเป็นผู้ชี้ขาดครับเปิดหัวคู่นี้ก็แลกกันทะลุดุเดือดแล้วก็แตกทันลักครับเอาละครับมาชมคู่นี้กันต่อเลยครับญี่ปุ่นปะทะกับเมืองไทยครับทักทายมากครับโนบุโตชิครับพยายามเล่นหมัดงานด้วยหมัดเข้าไปแรงเลยครับเตะนี่ไม่สะเทือนเลยครับในช่วงต้นในวัย36ปีแล้วนะครับด้านโนบุโตชิคอนโดหน้าตาแกอ่อนๆคนนี้จริงครับนึกว่าวัย20ต้นๆครับนี่ก็เตะขวาต่อยขวาครับของทางด้านเจ้าศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าโนบุโตชิเนี่ยลอยตัวสับสอกคืนเลยครับโชว์แม่ไม้มวยไทยครับกล้าแลกกล้าออกอาวุธกับโนบุโตชิรายนี้อาวุธมวยที่ว่าร้ายกาจพอสมควรครับซัดเข้าไปที่พับในครับเล่นงานอ้าวใจตรงกันครับเล่นงานไปที่ฐานล่างด้วยกันทั้งคู่ไล่แจกหมัดมาใหม่กับทางด้านโนบุโตชิตบซ้ายก็มาแม่มีฟุตเวิร์คครับหลอกล่อแล้วก็มีต่อยหมัด 1-2 มาเริ่มต่อยเข้าไปครับโนบุโตชิกล้าต่อยก็ต้องกล้าชนะแล้วครับ
ระยะหลังเนี่ยท่านผู้ชมครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ค่อนข้างดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีคิกบ็อกซิ่งนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่แพร่หลายครับผมแต่ปัจจุบันนี้มีมวยไทยเลยครับหลวงสายตัดเข้ามาครับประธานเจ้าโนบุโตชิเติมหมัดเข้าไปก่อนครับมีล่างสลับบนล้วงลำตัวเข้าไปก่อนทุกคนพยายามเข็นห่างเดินหน้าจี้ต่อครับต้นท้ายทีครับพยายามจะเติมเต็มเลยครับประธานศักดิ์สิทธิ์เล่นงานฐานล่างครับแม่ฟุตเวิร์กดีใช่ไหมครับขอจ่องไว้ก่อนครับครับยังผิวยังฟุตเวิร์กได้ครับโนบุโตชิต่อยหมัดมานี้ไม่ต่อยทีเดียวครับมาที่สองหมัดสามหมัดครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจถ้านักชกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกหมัดดีครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีแชมป์โลกมวยสากลอาชีพมากที่สุดในโลกครับครับพื้นเพเป็นมวยหมัดดีอยู่แล้วในญี่ปุ่นครับต่อยหมัดได้คมครับไม่ใช่ประเทศพวกเดียวจอดเหมือนประเทศไทยที่ทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับมวยไทยญี่ปุ่นก็มีการเกิดมาพร้อมกับมวยสากลอาชีพครับถือว่ามาถูกทางแล้วค่อยๆสะสมประสบการณ์มาหน้าตาครับโนบุโตชิพยายามจะเลือกเป้าใหญ่ก่อนกับทางด้านศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าโนบุโตชิเนี่ยเร่งหน้าทางด้านเจ้าศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ครับไปเดินจี้ครับซ้ายคอยค้ำขวาเติมมานี่แหละครับแม่ขอแทบหักครับศักดิ์สิทธิ์โดนเข้าไปแต่ว่าส่วนทันทีทันควันแล้วก็เตะขวาต่อยขวาของศักดิ์สิทธิ์เมื่อครู่ลาบลิ้นปิ้นตาท้าทายครับโนบุโตชินี่ครับโดนเลยครับท้าทายก็แจกให้ทันทีกับทางด้านศักดิ์สิทธิ์แจกใครไม่เป็นครับศักดิ์สิทธิ์ที่ท้ามาน้องก็จัดให้ครับเอาละครับขวาต่อยขวาตามโอ้โหพะวงมวนแต่จะเกี่ยวครับและหน้าไม่ได้บังครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาเนี่ยของธนาศักดิ์สิทธิ์เลยมาหลายทีครับแล้วพะวงซ้ายแล้วตัดบนมาแม่หมดยกซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งจุดเต็มครับนี่ครับแม่หน้าความน่ารักสดใสครับของน้องนัสสุครับแม็กเพนเกล2019แต่ความน่ารักสดใสภายในวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับสวยจริงอะไรจริงครับนอกเหนือจากน้องนัสสุน่ารักสดใสแล้วยังมีความมันจริงอะไรจริงอยู่บนเวทีด้วยเหมือนกันครับครับกลับมาวันไปครับความอ่อนหวานกับความโดดเดือดครับกระหายชัยชนะทั้งคู่เลยครับบนเวทีนี่ครับยังจะแจกหมัดทุบเข้ามาที่ด้านโนบุโตชิคอนโดมาแล้วครับยกที่2ครับตามต่อทันทีครับเปิดมาก็วางแข้งขวาเสียงดังฟังสนั่นเลยครับมาแล้วครับหมัดชุดเตะขวามาจากศักดิ์สิทธิ์แม่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวครับขยับเข้ามาเมื่อไหร่ดีแข้งขวาโต้ขึ้นไปทุกตลอดครับโอ้ยาวเลยครับแข้งหนักมากระเจิดกระเจิงครับแต่ว่าโดนหมัดก็กระเจิดกระเจิงเหมือนกันครับนี่ครับได้คนละจังหวะได้คนละโอกาสแข้งขวามาจากศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีหมัดชุดอย่างโนบุโตชิครับผู้ชมลองสังเกตกันจังหวะเตะขวาหนักๆของศักดิ์สิทธิ์โนบุโตชิโดนนี่ไม่มีสะเทือนไม่มีเคลื่อนไหวเลยครับดูครับรับก่อนขวายาวๆขวาผ่านตลอดแล้วมีศอกสลับกันตราศักดิ์สิทธิ์ต่อเข้าไปครับโนบุโตชิเดินเข้าไปฮะเกมชนะครับตรงนี้ไปโดนต่อครับโนบุโตชิโอ้โหครับท่านผู้ชมครับหน้าแหกไปแล้วครับนี่ครับระหว่างคิ้วเลยครับโนบุโตชิไปหน้าหล่อๆครับโดนและที่สำคัญเนี่ยแถบซ้ายครับไม่แล้วครับพี่น้อยครับโอ้ยผีอยู่นี่เปลี่ยนไปเลยครับโดนแข้งขาเข้าไปไปไหวแดงเถื่อนครับที่ขาโครงด้านซ้ายครับโอ้โหเลื่อนขึ้นครับเอาเลยครับศอกขวาอีกครั้งพยายามจะย้ำแพ้ด้านโนบุโตชิยิงหมัดชุดเข้ามาล้วงตัวสักสิวางแข้งโหนกอันนี้หมุนครับต้องการจะขอมีศอกอีกสักติดเติมมาหลายอย่างครับโนบุโตชิต้องขยับเดินเข้ามาต่อยไปเช็ดแผลไปครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่มาของคำว่าความมันระดับโลกไม่ได้โม้ครับเอาละครับจับในมากัตตาสักสิโอ้แต่ว่าตีไม่ทันแต่ตอนนี้ครับต้องเบรกก่อนน่ากรรมการชนะทางพิเศษเบรกเกมครับส่งเข้าสู่ช่วงพบแพทย์สนามกันก่อนครับนี่ครับบาดแผลระหว่างคิ้วครับของธนาโนบุโตชิเดี๋ยวดูครับเยอะไม่เยอะครับโดยพิษศอกของธนาศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับการนับผากครับนี่นะครับโดนศอกทักมาลาเข้าไปนี่ฮะเป็นแผลแนวดึงก็ถือว่ากว้างพอสมควรครับเอาละครับโนบุโตชิตรงนี้บ้าเลือดครับซาโมไรบ้าเลือดไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าปาวินจินแหละครับมาอีกแล้วครับหมัดมาเจอศอกสวนเข้าไปดีถึงกับถอยครับแข้งไม่กลัวครับพี่น้อยครับได้เต็มไปครับแต่ศอกมาทีเดียวนี่เห็นผลครับประสิทธิ์ลัดๆมาไปได้เข่าซ้ายเข่าขวาครับตอนนี้เนี่ยคงไม่รู้สึกเจ็บแล้วครับผมเชื่อว่าถัดจากเกมนี้ไปเนี่ยมีแสบกันแน่นอนครับมอนที่รู้สึกครับ
ข้างบนนี่แหละลืมไปหมดทุกอย่างครับลืมความเจ็บปวดไปเลยคุณผู้ชมครับแถบข้างด้านซ้ายครับอยากให้ดูชัดๆครับโอ้เตะด้วยซ้ายหน้าว่าครับธนาศักดิ์สิทธิ์ของนายมารัดเองศักดิ์สิทธิ์ตีด้วยซ้ายครับสมคำล่ำเลยครับหัวจิตหัวใจของนักชกยาวญี่ปุ่นครับใจเกินร้อยทุกรายนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแม่แข้งครับทำงานได้ดีเยี่ยมจริงๆครับและที่สำคัญเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแจกด้วยครับแข้งของธนาศักดิ์สิทธิ์มาออกแข้งซ้ายบ้างครับแม่ขวาได้ซ้ายดีครับวันนี้ธนาศักดิ์สิทธิ์ครับไม่รู้ว่าที่เตะซ้ายนี่เตะจนเจ็บเท้าขวาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอาจจะข้อเข่งแรงครับแข้งขวาพักไว้ก่อนก็ขับมาเน้นซ้ายแข้งจะซ้ายไปเลยครับศักดิ์สิทธิ์อ้าวแข้งขวามาแล้วครับโอ้โหรอดการทำไมครั้งแล้วหมดยกที่สองครับเดือดครับท่านผู้ชมครับเห็นพิษแข้งของทางด้านเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ฝากเข้าไปเนี่ยผมนึกชื่อเพลงขึ้นมาได้เพลงนึงก็คือฝากรอยเท้าเอาไว้ครับโอ้โหต้องบอกว่าขวาครับเต็มครับเต็มไปหมดเลยครับบริเวณแถบซ้ายครับซี่โครงของทางด้านนูบุตุชิคอนโดในวันนี้ครับนี่ครับศอกขวาที่แตกทันทีนะครับโชว์เฉาะเดียวครับทุกผู้ชมครับเลือดไหลเป็นก๊อกเลยครับนี่ครับแล้วจังหวะแทงเข้ามาไม่นะครับท่านผู้ชมครับเวลาทางด้านแถบขวานะครับซี่โครงของทางด้านนบุชิเป็นรอยไหม้ไปแล้วครับนะครับจะทนได้สักกี่เพลงแข้งครับเดี๋ยวมาตามกันต่อ3นาทีสุดท้ายครับแต่งได้เต็มไปครับดูระยิบมีดีที่มาครับขอคืนบ้างเหมือนกันครับอย่าให้โดนก็แล้วกันรัดบ้างครับธนาศักดิ์สิทธิ์ต้องเปลี่ยนตำรับตำลาครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้จำทางได้ครับเข้ามาต่อครับนบุชิล็อกไหนมาสักทีหาจังหวะที่เข้าขวาครับเด้งมาเรื่อยยังจะเสยด้วยอัปเปอร์คัทครับด้านโนบุชิสิบมัดเลยครับกดไว้พามาที่เชือกแต่ตีไม่ได้ครับไม่จำเป็นครับไม่พยายามก่อนก็โนบุชิพยายามผลักออกแล้วต่อยหมัดครับครับตอนนี้ยังเดินไม่ถึงตัวยังมีความหลากหลายจากสักทีเป็นงานมาเรื่อยๆมีศอกเสริมครับมาอีกแล้วครับมาน้อยแต่คุณภาพเยอะเลยครับศอกของด้านสักทีแล้วนี่ครับจับนายตีขวาพยายามจะขวางปาดไม่ได้ครับด้านโนบุชิโยกไปแทงไปครับสักทีเดินต่อครับแทงขวามาสาดมาเรื่อยครับมาเป็นระยะครับของทางด้านศักดิ์สิทธิ์ครับครับแทงซ้ายล็อกโมนครับศักดิ์สิทธิ์หนุ่มชี้งัดด้วยศอกขวาโยกอีกแล้วครับทางด้านศักดิ์เอ้าลุงซ้ายตัดเข้ามาครับอย่าประมาทนะทางด้านศักดิ์สิทธิ์ประมาทไม่ได้ครับหนุ่มโรชี้นี่ถือว่าสมคำล้ำเลยครับพยายามล็อกเกี่ยวถึงอูตามาต่อยังไม่มีจังหวะต่อยครับแต่ว่าความสดชื่นของศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่คงแผ่วครับเน้นเป้าหมายไปที่ชายลงด้านขวาครับออกแข้งซ้ายมากขึ้นครับทางด้านศักดิ์สิทธิ์ขวาไม่เอาแล้วตอนนี้หนีไปแล้วหาจังหวะแหมดันยังไม่เสียบครับศักดิ์สิทธิ์เหตุผลการเลือดเย็นครับไม่ได้สื่อเขาก็เสียบนะครับซ้ายหน้าของศักดิ์สิทธิ์เติมด้วยหมัด1 2ขวางหน้าเอาไว้แล้วโดนล็อกเลยครับทางด้านโนบุโตชินอกจากจะเขียวช้ำยังไม่พอครับนุ่มโนบุชิมีรอยเป็นตื้นเลยครับครับเอาแล้วต่อยความตัดมาขามาครับแม่ฟันยันกระเด็นกระตุกติดโดนหมัดเข้าไปครับโอ้ต้องเบรกเข็มก่อนครับปัญหาเกิดขึ้นครับต่อยมาเมื่อสักครู่นี้ฟันยางของกระสักสิบกระเด็นหลุดออกจากปากครับครับต้องกัดเอาไว้ครับครับโดนเข้าไปนี่ฟันยางครับปากครับแม่ศักดิ์สิทธิ์เอาละครับมาแล้วครับทางด้านนบุโตชิไม่มีอะไรให้ลุ้นมากมายนอกจากหมัดครับจะเป็นพระเจ้าพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับนะครับอย่าออกมาวางขวาอีกครั้งวางขวาสวนกับหมัดครับมาแล้วครับมาอีกแล้วกับหมัดของทางด้านนบุโตชิสวนเลยครับหน้าแหงหน้าแหงครับศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วครั้งที่2ตามมาครับฟันยางของศักดิ์สิทธิ์ต้องกัดครับท่านผู้ชมตอนนี้เสียงเฮจากกองเชียร์โนบุโตชิเริ่มดังขึ้นนะครับของไหนมาครับศักดิ์สิทธิ์โนบุโตชิก็สู้สุดชีวิตครับเอาจะมีเวลาให้ทำเกมใหม่ครับโนบุโตชิหันฟันต่อยเข้าไปครับหมัดขวาโนบุโตชิเห็นจะบวกโดดแข้งศักดิ์สิทธิ์ตายแล้วครับดูนี่ครับยังแลกกันหมัดกับแข้งอยู่ครับเกมยังไม่ปิดครับเติมไปแล้วสองฝ่ายหมัดชุดใหญ่โนบุโตชิไม่มีอะไรจะเสียครับเกี่ยวมาแทงเกี่ยวมาแทงอีกครั้งกันศักดิ์สิทธิ์โอ้เกมนั้นบีบหัวใจท่านผู้ชมยังเดินหน้าเบียดต่อกับหัวจิตหัวใจของนักสู้นักสู้สายเลือดสมัยครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม
โนบุตโตชิคอนโดจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะออกมาอย่างไรถือว่าสู้ได้สุดหัวใจเลยครับโอ้ทั้งเกิดแผลแตกทั้งโดนเตะจนไหม้กันไปแถบหนึ่งและที่สำคัญยกนี้ครับศักดิ์สิทธิ์โดนกำปั้นเนี่ยฟันยางกระเด็นเลยครับดูครับนี่ครับไม่ทันได้กัดฟันยางครับโนบุตโตชิก็ทิ้งเลยครับชกไปชกมาฟันยางมันเริ่มใหญ่ขึ้นครับมันคับปากครับโอ้นี่ครับบรรยากาศการเชียร์ครับของกองเชียร์ครับชาวต่างชาติในวันนี้ครับเอาละครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรมันครับไปลุ้นกันเลยดีครับ Ladies and gentlemen what a fight before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometer Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Ladies and GentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner!